สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sweto ประจําเดือนวันที่23สิงหาคม2565นะครับวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายผมว่านักลงทุนหลายท่านก็น่าจะยิ้มออกนะครับหลังจากที่ตัวดัชนีเนี่ยปิดบวกขึ้นมานะครับ 17.75 จุดหรือประมาณ 1.10% มาอยู่ที่ระดับ 1,633.57 จุดนะครับช่วงเช้านะครับมีการเปิดนะครับแล้วก็ลบลงมาเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายลบลงมานะครับตามตลาดหุ้นต่างประเทศจากประเด็นเรื่องของความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับโดยปิดบวกขึ้นไปครับสุดท้ายก็คือมาปิดในแดนบวกหุ้นที่เป็น Most Impact อันดับที่1จะเป็นตัว Delta นะครับวันนี้เนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.69% นะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณ 2.68 จุดอันดับที่2เป็นตัวปตท.นะครับเพิ่มขึ้น 2.04% Impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.77 จุดอันดับที่3เป็นตัว BDMS นะครับเพิ่มขึ้น 3.67% Impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.31 จุดอันดับที่4เป็นตัว BH แล้วก็อันดับที่5เป็นตัวปตท.สผ.นะครับถ้าตัดตัว Delta ออกไปนะครับจะเห็นได้เลยว่าหุ้นที่เป็น Most Impact ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นที่มาอยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลนะครับโดยกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยที่หลักๆที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัว BDMS กับตัว BH ซึ่งมีสัดส่วนจำนวนคนไข้ต่างชาติที่เยอะกว่านะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นที่น่าจะพอพยุงให้ดัชนีมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวจุดสังเกตอีกจุดนึงนะครับของการฟื้นตัวในรอบนี้นะครับรวมถึงการเคลื่อนไหวของดัชนีตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้ว่าดัชนีจะมีการปรับตัวลดลงก็จริงนะครับแต่ว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับบวกขึ้นมา 17.75 จุดเนี่ยต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิไปถึง 4,790 ล้านนะครับส่วนปัจจัยลบเนี่ยน่าจะมาจากแรงขายของสถาบันนะครับโดยเฉพาะแรงขายสถาบันนะครับเดี๋ยวนี้ขายสุทธิไปอีกประมาณ 1,315 ก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นแรงชักเยอะกันระหว่างแรงซื้อจากต่างแรงซื้อจากต่างชาติแล้วก็แรงขายจากสถาบันในประเทศนะครับคอยเป็นอย่างนี้อยู่ปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะครับในวันพรุ่งนี้รวมถึงการให้ความเห็นหรือว่าความปราศรัยของคุณเจอโรมพาวเวลในแจ็คสันโฮลซิมโพเซียมนะครับในช่วงวันศุกร์นี้ต่อประเด็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปของ FOMC นะครับภาพทางเทคนิคนะครับกลับมาดูภาพรายวันจะเห็นได้เลยว่าวันนี้เนี่ยตัวดัชนีมีการย่อตัวลงไปแล้วก็ทดสอบนะครับแนวรับสำคัญแถวบริเวณเส้น EMA 200วันในบริเวณ1เส้น EMA 200วันแถว1612แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้มันทำให้แนวโน้มระยะกลางของยาวเนี่ยมันยังคงเป็นเชิงบวกต่อนะครับกรอบแนวต้านถัดไปเนี่ยเรามองถึงบริเวณ1638แล้วก็1642นะครับซึ่งเป็นจุดไฮเดิมนั่นเองถ้าผ่านได้ก็ทำไฮไปต่อแต่สมมติมีการพักฐานลงมานะครับแนวรับแรกจะอยู่แถว1623ประมาณนี้ก็กลยุทธ์การทุนติดตามได้ในรายการสไปโตะ Morning Brief ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ Market Summary by สไปโตะขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ